ก่อนรับชมคลิปกดติดตามกด Subscribe ให้กับจมยุทธเทรนจรด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจมยุทธทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับจมยุทธเทรนจรนะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวรสชาติชาจีนนะครับที่เป็นนิยมกันมากในประเทศไทยเรานี้นะครับและในท่านที่เริ่มต้นกับการดื่มชาอู่หลงนะครับจะคุ้นเคยกับชื่อชาชนิดนี้นะครับซึ่งก็คือชาอู่หลงหอมมืนลี่นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือชื่อออฟแมนตัสอู่หลงเทียนะครับสำหรับชาชนิดนี้นะครับที่ผมได้จัดหามารีวิวในครั้งนี้นะครับก็ได้ซื้อมาจากทางร้านเซียมเฮงฮวดนะครับรายละเอียดการติดต่อร้านค้าผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ okay. สรรพคุณของชาหอมมืนลี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของชาอู่หลงมีสรรพคุณลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะครับต้านอนุมูลอิสระชะลอความชรานะครับช่วยเรื่องการลดน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วนนะครับป้องกันฟันผุมีคุณสมบัติต้านมะเร็งส่งเสริมสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงรักษาโรคเบาหวานช่วยขจัดความเครียดนะครับต้านการติดเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคผิวหนังอักเสบต้านการริ้วรอยนะครับช่วยให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลป้องกันปัญหาผมร่วงนะครับช่วยให้สุขภาพผมดีสวยและเงางามนะครับลักษณะของใบชานะครับจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะครับมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีดอกหอมมืนลี้สีเหลืองนะครับปะปนผสมกันอยู่นะครับกระบวนการผลิตนะครับผมคิดว่าน่าจะนำใบชาแล้วก็ดอกหอมมืนลี้นะครับมาอบไฟต่ำคลุกเข้าด้วยกันนะครับส่งผลให้มีกลิ่นหอมของดอกหอมมืนลี้เป็นเอกลักษณ์นะครับโอเควิธีชงชาชนิดนี้ในแบบของผมนะครับผมก็จะนำใบชาประมาณ1ช้อนชานะครับหรือประมาณ 3-5 กรัมนะครับต่อน้ํา 90-100 มล.อุณหภูมิจะอยู่ที่90องศานะครับน้ําแรกก็จะล้างใบชาออกก่อนแล้วน้ําที่2สําหรับเริ่มดื่มนี้นะครับผมก็จะแช่ใบชาไว้ประมาณ15วินาทีนะครับน้ําที่3จะแช่ใบชาไว้ประมาณ30วินาทีและน้ําที่4นะครับจะแช่ใบชาไว้ประมาณ45วินาทีนะครับเป็นการจบการดื่มในแบบของผมนะครับและท่านสามารถปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสมของท่านได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยผมก็จะขอล้างและอุ่นอุปกรณ์สักครู่นะครับครับหลังจากที่ผมล้างและอุ่นอุปกรณ์เสร็จร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำใบชาประมาณ1ช้อนชานะครับหรือประมาณ 3-5 กรัมนะครับลงบ้านชานะครับมีกลิ่นหอมมากครับหอมของหอมมืนลี้นะครับนะครับว้าวฟุ้งเลยกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับว้าวนะครับเริ่มทุกครั้งนะครับผมก็จะเขย่านะครับโอ้มีกลิ่นหอมนะครับว้าวหอมของดอกหอมมืนลี้มากเลยนะครับในน้ำแรกนี้นะครับผมก็จะล้างใบชาและปลูกชานะครับในน้ำที่2สำหรับเริ่มดื่มนี้นะครับผมก็จะแช่ใบชาไว้ประมาณ15วินาทีครับโอเค A few moments later ครับมาครบประมาณ15วินาทีนะครับผมก็จะเทน้ำออกจากป้านชานะครับว่ามีกลิ่นหอมมากเลยนะครับมีกลิ่นหอมของดอกหอมนะครับดอกหอมเหมือนนี้นะครับว้าวน้ำชาออกจะเป็นสีใสนะครับจะออกไปในโทนสีเขียวใสนะครับผมมองว่าสีเหลืองเขียวอะไรประมาณนี้นะครับออกสีใสนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกหอมนะครับว้าวเอาไว้ผมขอชิมน้ำชาในการแรกนี้นะครับโอเคดมให้ผมรสชาติมีความหวานติดลิ้นมากเลยครับหอมหวานติดลิ้นมากเลยนะครับอร่อยครับผมนุ่มนะครับหอมหวานติดลิ้นนะครับไม่มีฝาดไม่มีเฟื่อนนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมและอร่อยมากเลยนะครับชื่นใจผมหอมอร่อยชื่นใจมากเลยนะครับครับต่อไปในน้ำที่2นี้นะครับผมก็จะแช่ใบชาไว้ประมาณ30วินาทีนะครับโอเค A few moments later
ครับมาครบ30วินาทีโดยประมาณนะครับผมก็จะเทน้ำออกจากปั้นชานะครับว้าวรอบนี้น้ำสีเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับน้ำชาในการแรกกับการที่2นะครับจะออกเป็นสีเหลืองใสออกไปโทนสีเหลืองเขียวนู่นนะครับโอเคว้าวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับชิมน้ำชาในการที่2นี้นะครับโอเคยังคงนุ่มนะครับหอมนุ่มนะครับว้าวหอมนุ่มและอร่อยมากเลยนะครับว้าวหอมหวานมากเลยนะครับผมนะครับยังไม่สัมผัสถึงรสฝาดรสเฟื่อนนะครับตอนนี้นะครับหอมหวานติดลิ้นนะครับกลมกล่อมดื่มแล้วรู้สึกชุ่มคอนะครับว้าวต่อไปน้ำชาในการที่3นี้นะครับผมก็จะแช่ไปเช้าประมาณ45วินาทีนะครับโอเค A few moments later ครับมาครบ45วินาทีโดยประมาณนะครับผมก็จะเทน้ำออกจากป้านชานะครับโอเคสามกานี้สีจะไม่ต่างกันเลยนะครับนะครับว้าวแล้วก็มีกลิ่นหอมหวานนะครับว้าวมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมน้ำชาในกาที่3นี้นะครับว้าวยังคงหอมและกลมกล่อมนะครับรสชาติกาแรกกา2กา3นี้ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับกลิ่นหอมชุ่มคอนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับที่สองครับว้าวกลิ่นหอมหวานติดลิ้นนะครับอร่อยมากเลยครับครับเรามาดูใบชาพร้อมกันนะครับโอเคมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของใบชามากเลยนะครับใบชายังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับใบที่อัดเม็ดกลมนะครับเห็นไหมครับใบชาสวยสวยมากเลยนะครับนะครับว้าวใบชาสวยมากครับผมนะครับมีกลิ่นหอมนะครับจริงๆแล้วยังสามารถชงได้ต่อนะครับใบชาดูสวยมากเลยนะครับมีทั้งใบอ่อนแล้วก็ใบแก่ผสมกันนะครับเห็นไหมครับมีทั้งใบเล็กใบอ่อนผสมกันหมดนะครับครับโดยสรุปนะครับชาดอกหอมเหมือนลีจากทางร้านเซฟฮิงฮวดนะครับสีน้ำชาจะออกเป็นสีเหลืองเขียวนะครับหอมสีใสๆนะครับมีกลิ่นหอมของดอกหอมเหมือนลีครับผมมีรสชาติที่นุ่มนะครับแล้วก็หอมหวานชุ่มคอนะครับเป็นกลิ่นหอมของดอกหอมเหมือนลีนะครับลักษณะของใบชาหลังจากที่ผ่านการชงแล้วนะครับมีทั้งใบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่ยอดอ่อนจนถึงใบแก่เลยนะครับว้าวกลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมของใบชาที่ผสมกับดอกหอมเหมือนลีนะครับแล้วก็รสชาติดีมากอร่อยมากเลยนะครับดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับชื่นใจนะครับผมโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมของดอกหอมเหมือนลีนะครับเหมือนกับเดินอยู่ในสวนดอกไม้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับว้าวครับสำหรับคลิปนี้นะครับจอมยุทธพเนจรขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจอมยุทธพเนจรด้วยครับท้ายนี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขและสนุกเพลินไปกับการดื่มชาขอบคุณและสวัสดีครับ